าข่าววิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เสนอ Back to School เมื่อชมคอนเทนต์นี้จบแล้วน้องๆสามารถบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้อยู่กับครูพี่ฟุ๊กนะคะและครูพี่กระแตค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์กันเรื่อง Back to School แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนคำศัพท์กันนั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับพี่ๆอีกทั้ง3คนกันเลยนะคะน้องๆ อยากรู้ไหมคะว่ามีใครกันบ้างถ้างั้นเราไปกันเลยสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ขวัญค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ไม้ค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อนัทสึครับเอาละค่ะน้องๆหลังจากที่น้องๆได้ทำความรู้จักกับพี่ๆทั้ง3คนไปแล้วนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะแต่เอพี่แต่คะคำศัพท์คำแรกของเราคือคำว่าอะไรหรอคะน้องๆ อยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยบาสเกตบอลคอร์ตสนามบาสเกตบอล B A S K E T B A L L C O U R T บาสเกตบอลคอร์ตสนามบาสเกตบอลB A S K E T B A L L C O U R T Basketball court สนามบาสเกตบอลเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำศัพท์คำแรกที่พวกพี่ๆได้นำเสนอไปกันในวันนี้ถ้าน้องๆ อยากรู้ว่าครั้งหน้าพี่ๆจะนำคำศัพท์คำไหนมาสอนอย่าลืมติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกพี่ทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย